สวัสดีครับพบกับผมเดอร์มี่สี่พญาเจ้าเก่าเจ้าประจำดังเดิมนะครับวันนี้เราจะมาทำการรีแอคชั่น My State Quarantine ไอ้ My Quarantine Days EP 3และ EP 4นะครับให้รายการสายโวยเอพิโซดที่22จ้าเรื่องราวก็จะต่อจากตอนที่แล้วก็คือตอนที่2ก็คือพอปั้นเนี่ยต้องการจะกระลุกความลับของผู้หญิงคนคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านอาวิชัยให้ได้มันจึงเกิดเรื่องตอนต่อมามากคือมันต่อจากเนี่ยเมื่อมันสลบเนี่ยเรื่องราวมันจะเป็นไงตอนนั้นอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าพีทมีไอ้มิพีทบ้านมีความอยากจะรู้ไอ้เรื่องผู้หญิงคนนี้ให้ได้ต้องรู้ให้ได้ฉันต้องรู้ให้ได้เรื่องราวจะเป็นไงตอนนั้นไปชมกันเลยตอนที่3ก็คือไวรัสจะไม่ฆ่าโฮสต์ของมันที่มาก็คือ latv@.com ไม่มี .com เดี๋ยวไปชมกันเลยชื่อปั้นแล้วเธอรินผมมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นยามวิกาลนะครับผมอาจจะโดนมาตรา365ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดอ่ะเราก็เลยบุกลุกเข้าบ้านคนอื่นลุกล้ำความเป็นส่วนตัวบายคลิปเนี้ยเฮ้ยพี่ลงคลิปไปแล้วเหรอหมดคันคอนเทนต์คอนเทนต์นายแต่เนี่ยบ้านใครนี่ไม่แจ้งตำรวจก็ดีเท่าไหร่แล้วนะได้เล่นยังไม่นอนอีกเหรอไปไปได้แล้วนายย่าบอกใครเรื่องเนี้ยทำไมอ่ะไปได้แล้วลิ้นข้าป๋าทุกคนมีความลับเราต่างมีเหตุผลในการปกปิดมันแต่ในทุกๆความลับก็ย่อมมีราคาของมันมันทำให้ผมนึกถึงฉากซ้ำซากในหนังทนายความนั่นคือบทสนทนาที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างทนายความผู้แสนชาญฉลาดกับหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหา คุณเรนคุณบอกความจริงทุกอย่างกับผมมาฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่นี่ได้ยังไงบางทีคุณวิชิตเขาอาจจะลักพาตัวดิฉันมาก็ได้โอ้คุณคิดว่าคนอย่างผมโง่ขนาดนั้นเลยเหรอนี่คุณอย่ามาใช้พล็อตหนังเกรดบีกับผมนะฉันก็แค่อยากมีอนาคตที่สดใสฉันเบื่อชีวิตสาวโรงงานปลากระป๋องของคุณวิชิตเต็มทนแล้วคุณวิชิตเขามีโรงงานปลากระป๋องซะที่ไหนล่ะเขาเป็นเจ้าของร้านดอกไม้นี่คุณคิดจริงๆเหรอว่าผมจะไม่รู้จักหนุ่มใหญ่เก้าสำอางคนนั้นคนที่คุณเรียกเขาว่าป๋าไงนี่คุณหมายความว่าอย่างไรกันบอกความจริงมาได้แล้วเราพบศพเธอแล้วแล้วดูเหมือนกับว่าคุณวิชิตไม่ได้ลงมือทำคนเดียวหรือเขาอาจจะไม่ได้เป็นฆาตกรเลยก็ได้ถึงแม้ว่ามูลเหตุยังเป็นปริศนาแต่มันเกี่ยวกับคุณแน่ๆคุณบอกมาเถอะ
ว่าคุณกับไอ้คุณวิชิตเป็นอะไรกันฉันผิดเองฉันหักห้ามใจไว้ไม่ได้คุณวิชิตเขาดีต่อฉันมากเขาทั้งอบอุ่นฉันอ่อนโยนทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้ชิดเขาเหมือนเขามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปความผิดเดียวในคดีนี้ของฉันก็คือฉันไม่รู้ว่าเขามีเมียแล้วแต่ฉันก็ยังรักเขาฉันผิดเองฉันรักเขาฉันรักเขาไม่ได้คุณรักคุณวิชิตไม่ได้นะแต่ฉันรักเขาผมบอกว่าไม่ได้ไงคุณรักคุณวิชิตไม่ได้คุณไม่เข้าใจหรอกคุณมันไม่มีหัวใจคุณมันก็แค่ยูทูบเบอร์กระจอกกระจอกฉันรักคุณวิชิตฉันรักเขาไม่ได้ใครจะเชื่อว่าไวรัสตัวกระจิตริดจะทำให้ชีวิตของคนนับล้านเปลี่ยนไปอนาคตความฝันความหวังและการใช้ชีวิตหลุดลอยหายไปเพราะการลุกล้ำของสปีชีส์ต่างสายพันธุ์มีอย่างหนึ่งที่ไม่หายไปไหนฝันร้ายไงท่าทางจะบ้าบอกันไปใหญ่ละผีเผอที่ไหนหรือว่าจะเป็นบ้านอิตาวิชิตปั้นไปซักผ้าลูกครับผมมามาแม่ซักให้ไหมไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวปั้นซักเองได้ปั้นโตแล้วอุ้ยทุกทีก็ฝากแม่ซักมามาผ้าแม่นิดเดียวเองไม่ได้คือช่วงนี้เขาบอกว่าเราต้องซักแยกกันแม่เดี๋ยวปั้นซักเองไม่เป็นไรไปแล้วทำไมขยันจังวันนี้เสร็จแล้วรีบมากินข้าวนะแม่ทำกับข้าวไว้เต็มเลยเนี่ยครับจะพูดถึงสุภาษิตโบราณอันหนึ่งที่เขาบอกว่ากระบี่เนี่ยถึงแม้จะข่มแค่ไหนแต่ถ้าคุณฟังไม่ถูกพูดถึงกระบี่นั้นจะไร้ประโยชน์ต่อคนเราควรธุรกิจทำธุรกิจที่มองเห็นประโยชน์ต่างๆมันจะมีจุดที่มันต้องเปิดแบบคุณต้องรู้จักหาจุดแข็งคุณไว้ทำอะไรก็ตามให้ใจเย็นมองดูกระบี่ในมือของคุณวางมันลงเนี่ยจะได้ไหมอร่อยดีครับเยี่ยมเลยใช่ไหมคุณพ่อนั่งนี้เลยค่ะวันนี้มีโจ๊กอร่อยอร่อยมาไม่อ่ะฉันไปกินโจ๊กร้านยายแดงดีกว่าอันนี้ก็โจ๊กนะแม่แม่เคยเสียใจปะที่แต่งงานกับพ่อบ้านะแต่งงานกับคนที่เรารักเนี่ยนะจะเสียใจแล้วทำไมแม่กับพ่อถึงรักกันได้อะสมัยก่อนอะทำงานแบงค์ด้วยกันพ่อเขาอะมาสอนงานแม่แล้วไปมาไอ้ที่มาสอนงานแม่นั่นอะมาจีบแม่เอาว่าไปนี่สมัยก่อนอ่ะแม่เป็นคนที่ฮอตมากนะฮอตกว่าใครอีกอ่ะจริงจริงเดี๋ยวเชื่อถ้าพ่อเราอ่ะนะไม่ลาออกซะก่อนนะป่านนี้นะได้เป็นผู้จัดการแบงค์สาขาที่อายุน้อยที่สุดแล้วนะนึกยังไงถึงมาถามแม่เรื่องนี้ฮะไม่มีอะไรถ้าเราคบกับใครอ่ะต้องเอามาให้แม่ดูเลยนะรู้ไหมอย่าสุ่มสี่สุ่มห้านะปั้นนะ
เออไม่มีแหมนั่นไม่มีไม่มีนี่แล้วเราไม่ต้องไปตามปู่หรือไงฮะโอ๊ยไม่รู้อุตส่าห์ทำโจ๊กให้กินก็ไม่กินจะไปซื้อกินดูค่ะป๋าเจอกันกันนี้นะคะเทคแคร์ค่ะจ้ะไว้เจอกันนะไม่ได้นะคะห้ามเข้าใกล้กันนะคะวิกันดาแม่หิวแล้วนะตามน้ำพริกนะเหมือนเมื่อวันก่อนแม่ชอบกินแต่ว่าอ้อไม่ต้องเข้ามาแล้วค่ะคุณย่าเดี๋ยวตำให้นะคะคุณย่าไปรอในครัวก่อนนะคะจริงๆนะอย่าหลอกแม่นะแม่ชอบน้ำพริกของแม่วิกาลดามากที่สุดเลยเชียววิกาลดาอะไรก็วิกาลดาเราจะตำน้ำพริกยังไงเนี่ยเกิดมายังไม่เคยตำเลยคุณป่วยรีบมาหน่อยคุณป่วยฉันคอยอยู่นะคุณป่วยรีบมาหน่อยฉันรออยู่นะเดี๋ยวไม่สบายนะคะคุณป่วยยังไม่มาเลยรอคุณป่วยอยู่คุณป่วยถ้างั้นคุณย่าไปรอในบ้านดีไหมคะเดี๋ยวคุณป่วยก็คงมาค่ะไปรอข้างในดีกว่าค่ะ
พอใจหรือยังอะไรหรอถามว่ามองจนพอใจหรือยังมองอยู่นั่นน่ะนี่จะแอบมาขโมยของบ้านคนอื่นป่ะเนี่ยขอโทษทีพอดีเราไม่เคยเข้าบ้านอวิชิตมาก่อนอะเว้นแต่เมื่อคืนเราก็เลยไม่รู้ว่าอาวิชิตมีบ้านอีกหลังนึงอยู่ข้างหลังด้วยคือช่วยอะไรหน่อยดีขอให้เปลี่ยนหลอดไฟเนี่ยยังพอเข้าใจนะแต่ขอให้ปิดเรื่องที่เธอมาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่เข้าใจจริงๆทุกคนในหมู่บ้านน่ะเขาลือกันไปทั่วแล้วว่าบ้านหลังนี้มีผีอ่ะบ้านหลังนี้มีผีก็หมายความว่าทุกคนเข้าใจว่าฉันเป็นผีอ่ะนะก็ดีนะเธออยากให้เขาคิดอย่างนั้นจริงเหรอเล่นไรเนี่ยก็ถ้าทุกคนคิดว่าฉันเป็นผีอ่ะแล้วห้ามไปจะได้อะไรอ่ะนั่นดิงั้นเธอมาเป็นผีในคลิปเราได้ป่ะในความอลหม่านของโลกที่กำลังหา New Normal ฉันเชื่อว่าทุกชีวิตจะพยายามอย่างที่สุดที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองความสัมพันธ์ใดๆตั้งอยู่บนการแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรมก็จะสามารถพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนได้ไวรัสที่ฉลาดและไม่ฆ่าโฮสต์ที่มันอาศัยอยู่ด้วยมันก็ต้องการเอาชีวิตรอด
ฉันเชื่ออย่างนั้นเฮ้ยซ่อมนายนี่นาเก่งเหมือนกันนะเนี่ยผีด้วยนะต้องน่ากลัวนะเอออย่างนี้แม่แอดปั้นเข้าไลน์กลุ่มหมู่บ้านหน่อยดิโอ้ยทีเมื่อก่อนแม่แอดเราก็บอกว่าเราลำคาญลิฟต์ออกไปไม่ใช่เหรอก็ตอนนั้นมันยังเด็กอยู่ไอ้แม่ตอนนี้ปั้นก็อยากขยายฐานคนดูไงและอีกอย่างนะแม่นี่ปั้นอาจจะช่วยแม่ขายของด้วยก็ได้นะเออจริงๆๆๆงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวรอก่อนให้แม่คอนเฟิร์มลูกค้ารายนี้ให้เสร็จก่อนนะไม่ได้แม่ปั้นขอตอนนี้นะเฮ้ยครับไอ้ปั้นโอ้ดูสิขอบคุณนะครับไปแล้วเอ้ยวันนี้ขายได้22หลอดเออเออดีดีบ้านมันตลกเบอร์นี้เลยเหรอปูไม่มีอะไรหรอกปูมีหลอกลวงชาวบ้านผิดมาตราอะไรแต่ปั้นก็ไม่ได้หลอกลวงใครนี่ปูปั้นแค่ทำคลิปเองแกทำคลิปปลอมหลอกแหกตาชาวบ้านผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ Fake News ปั้นก็ต้องเพิ่มยอดวิวไงแล้วยอด follow ก็จะได้เยอะขึ้นแล้วเดี๋ยวสปอนเซอร์เข้านะปั้นก็ไม่ต้องขอเงินพ่อกับแม่ใช้แหละผิดก็คือผิดแล้วนี่ผิดมากที่เรื่องแบบนี้เอ็งไม่ชวนปู่ด้วยปู่คุณปู่เดี๋ยวตอนแรกนะหัวเดินเข้าไปกดกิ่งก่อนกดกิ่งที่บ้านเขาเนี่ยเออเออแล้วเดี๋ยวพอคุณย่าวิจิตาเขาเดินออกมาเนี่ยปู่ยืนตรงเลยยืนเออยืนตรงเลยยืนตรงแบบไม่เห็นเลยแต่พอเขาหยุดเดินเนี่ยปู่ตรงนี้สำคัญมากเลยนะปู่ก็ตกใจเลยเหรอตกใจใหญ่นะปู่แบบกิ้งไปเลยกิ้งเลยกิ้งลงพื้นไปเลยนะปู่เหรอได้ดูปู่รอยังวะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันดีเอ้ยเดี๋ยวต้องเจอสามรออยู่แล้วคุณปู่รออยู่แล้วหอมหอมใหญ่เลยปั้นอยู่ๆปู่ก็ลืมบทขึ้นมาเฉยเลยอ่ะไม่เป็นไรปู่คนเขาบอกว่าปู่เหมือนถูกสะกดจิตตอนนั้นปู่ตัวแข็งไปเลยนะเนี่ยยอดวิวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเอ้ยนั้นปู่ไปนอนพักก่อนนะร้อนว่ะThank you.
คุณป่วยคุณป่วยใช่ไหมลืมตากผ้าอีกแล้วของใครโอ้ยปั้นมีแฟนแล้วเหรอหลังจากที่ปั้นเนี่ยหมดสติไปเนี่ยก็เกิดไอเนี่ยขึ้นมาเว้ยก็เกิดอาการเขาเรียกว่าอะไรวะตรงการอยากรู้อย่างเห็นต่อก็เหมือนแบบดูนั่นดูนี่ดูพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้ดูจนผู้หญิงนี้เขาลำคาญแล้วก็ไปเจอกันนะคุยกันก็ไปเจอกันอีกก็สรุปคือคนนี้เป็นคนนะย้ำเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นผีเพราะคนทุกคนก็คิดว่าเป็นผีไงเป็นผีนั่นผีนี่แล้วก็ไปถ่ายคงถ่ายคลิปแกล้งเป็นผีถามให้คนเขาคิดไงก็เลยอ่ะมันก็เลยนี่เอาว่าเลยถ่ายคลิปกันเล่นๆสนุกสนานแล้วลุงก็ปู่ก็มาพูดว่าทำไมไม่จูงฉันไปด้วยผิดมาตรฐานนั้นมาตรานี้มีมาตราเล็กๆมาตราเด็ดๆก็คือมาตราที่362คือห้ามบุกรุกนะแล้วก็มาเหมือนแบบก็ไปถ่ายคลิปทำนั่นทำนี่จนปู่ก็เลยเขาเลยชวนปู่ไปทำคลิปแล้วก็ปู่เนี่ยปู่ก็ชอบผู้หญิงคนนึงก็แก่ๆเหมือนกันก็ช็อกอยู่ชอบแป๊บหนึ่งแล้วก็ก็เกิดนี่ขึ้นเขาเรียกว่าอะไรวะกดกันช็อปอีกรอบช็อปจนลืมบทอ่ะชอบมากในระหว่างนั้นแม่ก็รู้แม่ก็รู้ว่าอะไรวะแม่ก็รู้ว่าลูกเนี่ยแม่ลูกมันมีแฟนแต่แม่เก็บหลักฐานที่หนึ่งได้คือกางเกงในผู้หญิงเขาเลยเก็บมาเพราะมันเป็นหลักฐานของผู้หญิงคนหนึ่งเราจะว่าอภิชิตมันทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่าซึ่งเรื่องราวมันจะเป็นยังไงตอนนั้นเดี๋ยวก็ติดตามชมกันแล้วขอมารีแอคนิดนึงก็คือผู้หญิงนี่สวยนะสวยแต่มันชอบผมมันพองยามมันก็กลัวนิดนึงน่ากลัวนั้นเดี๋ยวเราจะไปชมตอนที่4เลยนะจ๊ะกับตอนที่ว่าฝีแตกที่มาคือราทีวีตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดน่าจะตอนเด็กๆหลังเลิกเรียนผมชอบแอบไปเล่นกับเพื่อนๆเป็นประจำกลับบ้านดึกน้ำท่าก็ไม่ค่อยจะอาบชานมไข่มุกแม้จะเสี่ยงกับการถูกแม่ทำโทษแต่ผมก็สนุกสนานกับกิจกรรมเดิมๆนี้ต่อจนกระทั่งผมเป็นฝีที่แก้มก้น
ั่นไงโป๊ะเช๊ะเลยมันมีอะไรพิสดารเหรอแม่น้องอะไรอาการเจ็บฝีแต่ต้องไม่แสดงออกเพราะกลัวโดนล้อทำให้ผมต้องปิดตัวออกจากเพื่อนๆไม่ทะเลทลายหลังโรงเรียนเลิกอีกนะคะหนูอยากจะเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะไม่มีจ้ะไม่มีแล้วไม่เอาแล้วนะคุณย่าอย่ามาตลกได้ไหมคะเมื่อกี้นี้หนูยังเห็นมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอะไอ้ปั้นแม่ไอ้ปั้นออกมานี่เดี๋ยวนี้นะแม่อะไรแม่มาทำไมเนี่ยอย่าไปรบกวนคุณย่าเขาดิเราอะเขามาทำอะไรที่บ้านหลังนี้ฮะแล้วเนี่ยเนี่ยอะไรไปก่อนเดี๋ยวปั้นอธิบายให้ฟังแม่ขอแม่ไปเถอะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเธอคนนี้นี่ไงแม่เธอออกมาได้เสร็จแม่ไปเถอะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแม่แม่ไปเถอะแม่ไปก่อนลูกไอ้ปั้นแม่ไอ้ปั้นแม่ไปก่อนเดี๋ยวปั้นอธิบายให้ฟังนะแม่นะคุณวิชิตไปเถอะฉันรู้หมดแล้วนะคอยดูฉันจะแฉเลยเลยแม่ไปเร็วทำอะไรอลินป่าค่ะแม่ปั้นรู้แล้วว่าลินอยู่ที่นี่มันเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมปั้นถึงได้มีกางเกงในผู้หญิงอยู่ในห้องของปั้นของที่เด็กผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมนี่ปั้นพาเข้ามาในบ้านนี้เหรอฮะทำไมปั้นถึงได้ทำตัวเหลวไหลขนาดนี้เรียนก็ไม่เรียนมั่วเซ็กมั่วผู้หญิงเดี๋ยวนะแม่เข้าใจผิดกันไม่ใหญ่แล้วแม่เห็นปั้นเป็นคนยังไงเนี่ยถ้าแม่ไม่เชื่อใจปั้นอะแม่ก็เชื่อใจตัวเองบ้างดิแม่เลี้ยงปั้นให้เป็นคนแบบนี้เลยไงปั้นอย่ามาเสียงดังใส่แม่นะเอ๊ะเสียงดังไปทำไมเล่าค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้นี่นะเธอดังโวกเวกเนี้ยเธอไม่อายชาวบ้านเขาหรอกฮะแล้วตกลงเขาคือใครเขาเป็นเมียเก็บอาวิชิตอะแล้วปั้นไปยุ่งเกี่ยวกับเขาทำไมอ่ะปั้นก็แค่ทำคอนเทนต์ให้เขาช่วยเป็นผีในคลิปปั้นอ่ะแม่ก็รู้นี่ว่าตอนนี้ทุกคนก็ลำบากกันหมดอ่ะปั้นก็มีภาระของปั้นปั้นจะได้หาเงินมาคืนแม่ไงนั่นมันไม่ใช่ประเด็นเลยปั้นแม่ถามปั้นว่าทำไมต้องทำตัวลับๆล่อๆหลบๆซ่อนๆด้วยปั้นไม่ใช่ลูกแม่แล้วเหรอทำไมปั้นถึงปิดบังแม่นี่ลูกมันโตจนจะมีเมียอยู่แล้วนะยังจะต้องมารายงานทุกเรื่องให้พ่อแม่รู้ด้วยเหรอก็ได้ค่ะงั้นนุชจะไม่คาดคั้นเรื่องนี้แล้วก็ได้แต่การที่มีคนแปลกหน้าคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านของเราในช่วงเวลาแบบเนี้ยนุชว่ามันไม่ใช่เรื่องปกตินะคะนายวิชิตเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเมียเป็นตัวเป็นตนถึงขนาดที่จะต้องมาตามหึงหวงกันถูกต้องไหมคะอ่ะแล้วทำไมยายเด็กคนนั้นน่ะถึงต้องทำตัวหลบหลบซ่อนๆด้วยฮะหรือว่าจะหลบหลบการกักตัวมาเหรอนั่นเนี่ยคุณพ่ออาจจะเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ก็ได้นะเดี๋ยวปั้นคอยดูนะได้ติดโควิดกันทั้งหมู่บ้านเรานี่ได้ดูไม่จืดเลยยายเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะจะต้องทำอะไรผิดมาสักอย่างนึงอ่ะแม่คิดมากเกินไปละปั้นโตแล้วนะปั้นอย่าทำตัวเป็นเด็กๆได้ไหมเพราะมันโตแล้วยังไงมันถึงได้มีความรักเธอดูไม่ออกเหรอไอ้ปั้นมันแค่รักยายหนูนั่นน่ะส่วนเธอก็เป็นมนุษย์แม่ที่หวงลูกชายเ
าเปิดใจให้กว้างหน่อยสิแล้วอย่าคิดอะไรให้มันแย่จนเกินไปลูกมันมีความรักก็ดีแล้วมันโตแล้วมันจะรักใครก็ได้ปั้นจะรักใครก็ได้แต่ไม่ใช่เมียน้อยเมียเก็บคนนั้นผู้หญิงคนนั้นต้องออกจากหมู่บ้านเราแม่แม่ปั้นขอได้ไหมรอให้มันหมดโควิดไปก่อนได้ไหมปั้นสัญญานะปั้นจะกลับไปตั้งใจเรียนนะแม่ขอโทษทีนะคะที่เรียกประชุมกรรมการโดยด่วนนะคะคือเรื่องที่จะคุยเนี่ยจะคุยทางไลน์ก็ไม่สะดวกนักอยากจะนำเรียนปรึกษาเรื่องที่สำคัญมากค่ะเป็นเรื่องของบ้านคุณวิชิตนะครับวันนี้ผมจะให้อนงนุชเป็นผู้นำการประชุมนะครับเฮ้ยมีหน้าถึงเรียกผมเข้ามาประชุมด้วยเอ๊ะเป็นเรื่องที่นาคมบอกว่าเจอผีหรือเปล่าคะเออใช่ๆครับสาบานที่ไหนก็ได้เลยนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมเห็นจัดๆเลยนะครับแล้วมันก็หายไปเลยอ่ะเป็นผีผู้หญิงครับผมยาวหน้าตาดีใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับผีตรงนั้นเลยคุณนุชก็เห็นค่ะเห็นชัดมากเลยค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าคุณวิชิตเนี่ยสร้างแต่เรื่องปันครับแล้วผมจะสร้างความหวั่นใจไว้ให้ใครสวัสดีค่ะคุณวิชิตอยู่กับเราตั้งแต่เมื่อไหร่คะผมก็อยู่มาตลอดนะครับทั้งลายหมู่บ้านซูหมู่บ้านรับรู้อัปเดตมาตลอดครับงั้นคุณก็รู้เรื่องที่บ้านคุณมีคิดมีผีใช่ไหมครับก็เห็นเลยกันว่าอย่างนั้นนะครับแล้วตกลงมันมีจริงไหมครับแล้วดุไหมครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดพวกคุณจะเชื่ออะไรก็เชื่อไปนะครับก็เหมือนทุกๆเรื่องนะครับลองปักใจไว้แล้วเนี่ยไม่ว่าเหตุผลข้อที่จริงจะเป็นยังไงพวกคุณก็ไม่สนใจหรอกคุณจะมากันแน่กันแน่หรือมาประชุมกันแน่นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับผมมีงานต้องทำทุกคนครับในเมื่อคุณวิชิตเองก็มาอยู่ที่นี่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็ดีครับเราจะได้คุยกันอย่างตรงไปตรงมาเราจะได้ไม่มีคอรหาว่าไปพูดคุยกันลับหลังค่ะที่เชิญทุกท่านนะคะมาพูดคุยเรื่องคุณวิชิตเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจะขอเสียงสนับสนุนให้ไล่คุณวิชิตออกจากหมู่บ้านเราอะไรนะครับคุณจะไล่ผมออกจากหมู่บ้านนะนี่คุณรู้ไหมผมซื้อบ้านนี่มันจะไม่รุนแรงไปหน่อยหรอคะถึงกับไล่ออกจากหมู่บ้านเนี่ยนะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะจะอ่านให้ฟังสาเหตุที่เราควรจะขับไล่คุณวิชิตออกจากหมู่บ้านนะคะข้อที่หนึ่งคุณวิชิตไม่เคยรับกฎที่ตั้งขึ้นร่วมกันในหมู่บ้านยกตัวอย่างเช่นนะคะในการจอดรถที่ห้ามจอดไม่จ่ายหรือจ่ายค่าส่วนกลางล่าช้าอันมีผลเสียต่อสภาพคล่องของบัญชีหมู่บ้านรวมทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับผู้อื่นอีกด้วยค่ะคุณนุชคะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเอาเรื่องที่จอดรถกับเรื่องการจ่ายค่าส่วนกลางมาไล่คนออกเนี่ยเราต้องไล่ออกเป็นครึ่งหมู่บ้านเลยหรือเปล่าคะได้ครับหลายบ้านเลยอ่ะชอบจอดตรงที่กลับรถ อันนี้คือไล่ลำดับค่ะเราจะมาไล่ระดับความผิดของคุณวิชิตนะคะจากระดับน้อยไปหาระดับมากขอโทษนะครับขอโทษนะครับเอาพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับผมว่าควรจะให้คุณวิชิตเขาได้พูดบ้าง นะครับส่วนตัวนะครับผมเห็นว่าการประชุมมันก็คือการได้พูดคุยกันนะครับขอบคุณนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมพูดอีกครั้งผมอยากบอกตรงๆเลยนะครับว่าคือผมไม่เห็นด้วยกับการมีนิติบุคคลของหมู่บ้านเลยผมคิดว่ามันทำงานซ้ำซ้อนไปนะครับทำงานซ้ำซ้อนไปกับเทศบาลกับหน่วยงานของรัฐคือเราเสียภาษีนะครับแล้วควรจะปล่อยพวกเขาทำงานของเขาไปฮะไม่ควรจะทำงานซ้ำซ้อนเหมือนกับมีรัฐซ้อนรัฐมีกฎเกณฑ์ต่างๆของตัวเอง
รามีเวลาพอไปตรวจสอบค่าใช้จ่ายไหมครับเรามีเวลาพอไปบริหารหมู่บ้านไหมครับไม่มีครับเพราะอะไรอ่ะเพราะเราต่างต้องทำมาหากินไงล่ะครับและที่สำคัญนะครับแม้ว่าผมจะไม่เห็นด้วยผมก็จ่ายทุกครั้งนะครับไอ้ค่าส่วนกลางบ้าเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับคุณดูเองละกันรายละเอียดมันเป็นยังไงนี่มันบัญชีรายรับรายจ่ายของหมู่บ้านคุณได้มายังไงไอ้นี่มันคือ Google Drive ของหมู่บ้านที่ผมทำให้ไงนะครับเห็นไหมคุณขนาดผมไม่ได้เป็นกรรมการหมู่บ้านแล้วพวกคุณเนี่ยยังไม่รู้จักเปลี่ยนรหัสเดี๋ยวเลขบัญชีเลยแต่ตามมารยาทแล้วอ่ะคุณก็ไม่ควรที่จะเข้ามาดูหรือว่าก็ลืมพาสเวิร์ดไปสิแต่ไหนๆพูดเรื่องที่คุณเคยเป็นกรรมการหมู่บ้านมาแล้วใช่ไหมฉันก็อยากจะขอชี้แจงต่อเลยก็แล้วกันนะคะข้อที่2เพราะความไม่โปร่งใสขณะเป็นกรรมการโดยเฉพาะโครงการจัดซื้อจัดจ้างไอ้กล้องวงจรปิดเลือกบริษัทที่แพงกว่าทั้งที่มีบริษัทที่ถูกกว่าทำไมคุณไม่เลือกนี่คุณรู้ไหมผมใช่ครับช่วงนี้กล้องวงจรปิดทั้งหมู่บ้านก็เสียหลายตัวด้วยนะครับเห็นไหมของคุณภาพต่ำแต่แพงมากคอร์รัปชันชัดๆนะคุณคือเรื่องนี้ยังไงก็ควรตรวจสอบให้ดีทีละกันนะคะเพราะว่าเงินเนี่ยมันก็เป็นเงินของลูกบ้านทุกคนเราต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้กันอย่างแน่นอนและสาเหตุสำคัญที่สุดที่คุณวิชิตไม่ควรที่จะอยู่ในหมู่บ้านของเราอีกต่อไปเป็นความผิดที่ให้อภัยกันไม่ได้เลยนะคะเพราะแสดงให้เห็นถึงความไม่สนใจในความปลอดภัยและสุขภาพขององค์รวมทั้งหมู่บ้านเอาทุกคนมาเสี่ยงกับเรื่องความเป็นความตายคุณวิชิตได้ซ่อนผู้หญิงคนหนึ่งไว้ในพ่อดู Wi-Fi สิเรียบร้อยค่ะป้าผมมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยน้ำเนื้อไม่ต้องนะครับมาพิธีเปล่าๆคุณต้องการอะไรผมมาขอร้องผมอยากให้คุณช่วยปิดเรื่องที่ลูกสาวของผมมาแอบอยู่ในบ้านของผมผู้หญิงคนนั้นใช่ครับลินเป็นลูกสาวของผมกับวิการดาแต่เราเลิกกันลินก็เลยต้องไปอยู่กับบ้านแม่ของเธอที่อังกฤษตั้งแต่จำความไม่ได้ลูกสาวคุณเพิ่งกลับมาจากอังกฤษแล้วเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่หนีการกักกันตัวเห็นแก่ตัวทั้งพ่อทั้งลูกคุณก็รู้นี่ว่าช่วงนั้นน่ะข่าวและมาตรการมันสับสนขนาดไหนให้ไปรวมอยู่กับใครก็ไม่รู้แต่คนอื่นเขาก็อยู่กันได้ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเลยแล้วคุณดูลูกสาวของผมสิสวัสดีค่ะคุณอานี่ออกไปเลยนะเธอเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคก็ได้เธอกับการตัวเป็นวันสุดท้ายแล้วครับแล้วก็พักอยู่ในบ้านอีกหลังนึงแล้วอาการของโรคก็ไม่ปรากฏให้เห็นแต่ยังไงก็ต้องขอห่างกันไว้ก่อนล่ะค่ะวันสุดท้ายก็แสดงว่ายังไม่ครบกำหนดการกักกันตัว14วันแล้วเธอก็กักกันตัวเองในบ้านไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเพียงแต่ว่ามีคนอยากจะยุ่งกับเธอเท่านั้นเอง
วกคุณฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินผมจะแจ้งเจ้าหน้าที่เห็นแก่อนาคตลูกของผมได้นะครับเธอจบวิศวะสาขา AI จะกลับมาอยู่เมืองไทยหลังจากไม่ได้กลับมา20กว่าปีคุณใช้อนาคตของเธอพังมีคดีติดตัวด้วยเรื่องแค่นี้เหรอครับคุณเป็นห่วงอนาคตของลูกสาวคุณโดยที่ไม่เป็นห่วงอนาคตของคนในหมู่บ้านนี้เหรอพ่อผมแม่คุณเด็กๆคนแก่ที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ล่ะถ้าเกิดเธอมีเชื้อขึ้นมาเนี่ยอนาคตของคนในหมู่บ้านนี้จะเป็นยังไงไม่ซวยบรรลัยไปหมดเหรอคุณกลับไปเลยผมจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ถ้าอยากจะดับอนาคตลูกของผมช่วยถามภรรยาของคุณด้วยว่าพร้อมดับไปด้วยกันไหมทำไมฉันไม่ทำอะไรคุณใช้เงินของหมู่บ้านซื้อเจลซื้อหน้ากากมากักตุนไว้อย่างนี้ไม่ผิดแล้วครับถ้าลูกสาวผมโดนพรก.ฉุกเฉินคุณก็โดนข้อหาข้อโกงแล้วครับมาดูกันว่าใครจะออกจากคุกก่อนกันแต่คุณยืมเงินน้องสาวมาซื้อนี่วันที่21กุมภาพันธ์หลังจากมีการประกาศควบคุมนะครับมีการโอนเงินจากบัญชีหมู่บ้านเข้าบัญชีของคุณอนงค์ในรายละเอียดเขียนไว้ว่าค่าใช้จ่ายทั่วไป 300,000 บาทและในดึกคืนวันนั้นก็มีรถมาส่งหน้ากากเยอะมากที่หน้าบ้านและใน Google Drive ของหมู่บ้านเฮเลนยิปก็ไม่ยอมอัพโหลดไปเสร็จว่าเดือนกุมภาจ่ายอะไรไปบ้างทั้งที่ทุกทีพอสิ้นเดือนก็ต้องสรุปแล้วก็แสดงบัญชีทั้งหมดจริงเหรอน้องป้าคะเรากลับกันเถอะค่ะบอกผมสิคุณไม่ได้ทำสมัยอยู่แบงค์คุณจับเงินวันหนึ่งเป็นล้านๆแต่ก็ไม่เคยอยากได้แล้วทำไมครั้งนี้เงินแค่ไม่กี่แสนคุณถึงไปเอามาฉันไม่ได้ตั้งใจจะยักยอกฉันแค่ยืมพอเสร็จแล้วพอมันได้กำไรแล้วฉันก็กะจะเอาไปคืนแต่คุณบอกว่าคุณจะไปยืมยายนิดน้องสาวแล้วในเวลาแบบเนี้ยใครไม่เดือดร้อนกันบ้างยายนิดน้องสาวของฉันน่ะถึงแม้ว่ามันจะรวยกว่าเราแต่มันก็มีภาระมากกว่าเราทั้งลูกทั้งผัวแล้วไหนๆจะมีลูกน้องอีกเป็นร้อยอ่ะแล้วแบบเนี้ยคุณยังจะให้ฉันบากหน้าไปยืมเงินน้องสาวฉันอีกเหรอครั้งที่แล้วอ่ะที่คุณยืมเงินยายนิดไปลงทุนทำฟิตเนสน่ะคุณยังใช้มันไม่หมดเลยแต่เราก็เลือกที่จะไม่ทำก็ได้นี่ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ไม่ต้องไปซื้อสิเราขายอย่างอื่นแทนก็ได้แล้วไม่เห็นมีความจำเป็นต้องโกงเงินหมู่บ้านเข้ามาแบบนี้เราขายอย่างอื่นได้จริงหรอคะคอร์สฟิตเนสของคุณขายได้บ้างไหมตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดแล้วด้วยซ้ำบัญชีร้านฟิตเนสของคุณอะติดลบมากี่ปีละเน
นี่ไม่ใช่เพราะฉันหรอฉันคนนี้ไงที่ไปดิ้นรนหาของมาขายและของที่มันจะทำให้เราได้กำไรกันทุกวันเนี่ยมันก็มีแต่ไอ้หน้ากากกับเจลเท่านั้นแหละทั้งหมดนี้เป็นว่าผมที่คุณไปโกงเงินมาเนี่ยมันเป็นเพราะผมมันห่วยมันเกาะเมียกินงั้นสิถามจริงๆเถอะนะคุณไม่ได้โกงอะไรฉันหรอชวนฉันออกจากงานประจำบอกว่าจะไปเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายของตัวเองแล้วเป็นไงเจ๊งไม่เป็นท่าชีวิตของฉันความฝันของฉันโดนโกงจากผู้ชายห่วยๆเฮงซวยจะปิดยังไงแม่ก็จับได้ว่าผมเป็นฝีแม่หลอกล่อให้ผมไปหาหมอและจัดการให้หมอกรีดหนองออกก่อนที่ฝีจะแตกหลังจากกินยาต่อเนื่องไม่นานผมก็หายขาดทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมยกเว้นแต่ผมกลับไปหาเพื่อนกลุ่มหลังโรงเรียนไม่ได้อีกแล้วผมทิ้งพวกเขาไว้นานเกินไปต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับคุณวิชิตก็ได้มาพบผมกับอนงนุชเพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆที่มีการเข้าใจผิดกันซึ่งก็ได้พิสูจน์แล้วว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณวิชิตนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดยังไงผมขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้เสียเวลาแล้วต่อไปผมก็จะตรวจสอบเรื่องต่างๆให้รอบคอบมากขึ้นเพื่อจะได้ป้องกันการเข้าใจผิดแบบนี้อีกยังไงวันนี้ผมรบกวนทุกคนแค่นี้นะครับกูดไนท์ครับก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่4นะครับเราก็จะมารีแอคกันนิดนึงก็คือมันต่อตอนที่แล้วไงหลังที่แม่รู้อ่ะรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือคนข้างบ้านและเป็นคนของอาวิชิตที่ปานไปคุยไปกันแน่กันแหน่ด้วยปุ๊บพอรู้ปุ๊บเขาก็เลยอ่ะก็เรียกว่าอะไรดีวะเขาเรียกว่ามีการประชุมฐานทับลับกันอีกแล้วในหมู่บ้านประชุมนั่นเพื่อตรวจสอบอาวิชิตตรวจสอบนั่นตรวจสอบนี่พอตรวจสอบไปสอบมาอ้าวอย่าไม่ใช่นี่เขาก็เป็นคนนี่ก็คือพูดได้ว่าแต่ละคนก็หาข้อผิดก็คืออย่างอาวิชิตจะมีปัญหาเรื่องการใช้กล้องวงจรปิดที่แพงแต่พังส่วนนี้ว่าอนงนุชก็คือแม่ของปั้นเนี่ยชอบโกงในเรื่องการนำเงินไปกักตุนซื้อหน้ากากแล้วก็เจลกักตุนไว้ไปซื้อคือกักตุนนั่นแหละมันก็คือต่างทั้งคนทั้งคู่มีต่างข้อผิดพลาดซึ่งกันและกันพอมีข้อผิดพลาดซึ่งกันและกันปุ๊บก็เหมือนก็เลยยอมความกันเพราะคุณคือแล้วก็พ่อเขามีข้อมีอีฝั่งอวิชิตก็มีฝั่งความผิดอีกอย่างนึงก็คือการเขาเรียกว่าอะไรวะคือลูกเอาลูกสาวมาอยู่บ้านโดยไม่ผ่านการกักตัว14วันตามกฎหมายกำหนดคือไม่มีพรกฉุกเฉินด้วยก็เลยเขาเรียกว่าหมายธรรมเขาเลยอ่ะ
ยอมเพราะว่าแต่ละคนอ่ะก็ยอมกันซึ่งกันและกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ด้วยความที่ว่าพอแม่พออนงนุชรู้ใช่ไหมก็เลยพาปั้นไปกรีดฝีให้ฝีแตกไปพอฝีแตกก็หลังจากนั้นปั้นก็ไม่ได้ไปเล่นกับผู้หญิงนั้นอีกเลยก็มีการไลน์กันบ้างนิดหน่อยจนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อ นั้นเราก็ต้องไปรอดูเอพิโซดที่5เพราะว่าคิดไว้ว่ายังไม่จบแหละแต่ความสัมพันธ์ก็น่าจะพัฒนาขึ้นไปแต่มันเหมือนแบบคือมันเป็นเรื่องที่ฝ่าที่วิกโควิดได้อย่างดีมากเลยเดี๋ยวเราจะไปนะจ๊ะขอขอบคุณที่ดูคลิปผมเดอมี่สีพยานะครับงั้นเดินพบกับผมเดอมี่สีพยานได้ใหม่ในครั้งต่อๆไปและครั้งหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายLove me.